ชุมนะคะในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่24พฤศจิกายน2554นะคะมองเซตอินเด็กซ์ของเราในวันนี้น่าจะยังคงผันผวนอยู่ในกรอบแนวโน้มทางลงต่อไปนะคะโดยเรามองกรอบวันนี้น่าจะอยู่ระหว่าง965ถึง985จุดนะคะปัจจัยส่วนใหญ่ที่แวดล้อมตลาดยังคงอิงไปในทางเชิงลบนะคะเมื่อวานนี้ดัชนีดาวโจนส์เนี่ยปิดลบลงไป 236.17 จุดนะคะกลับมาอยู่ที่ 11,257.55 จุดนะคะความวิตกกังวลที่กดดันภาพรวมการลงทุนของตลาดสหรัฐเนี่ยยังคงมาจากเรื่องของวิกฤตหนี้ของทางด้านยูโรต่อไปนะคะผลการประมูลพันธบัตรของเยอรมนีดูค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะคะในขณะที่ภาพรวมของการแก้ไขปัญหาดูยังไม่เป็นเอกภาพนะคะความขัดแย้งระหว่างแนวทางการแก้ไขปัญหาของเยอรมันกับฝรั่งเศสยังคงดำเนินต่อไปนะคะตรงนี้ยังมองว่าเหมือนจะยังไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาของยูโรโซนนะคะในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้จนต่อเนื่องไปจนถึงในช่วงค่ำในช่วงเย็นเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าผิดหวังในหลายส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาทางยูโรโซนนะคะก็คือเรื่องของคำสั่งซื้อใหม่ของภาคอุตสาหกรรมนะคะก็ออกมาอยู่ที่ -6.4% ในเดือนกันยายนนะคะก็ดิ่งลงสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2008เป็นต้นมานะคะเรื่องตัวเลขของทาง PMI ของจีนนะคะประกาศออกมาตั้งแต่เช้าช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะในเดือนพฤศจิกายนก็ถือว่าชะลอตัวมากที่สุดในรอบ32เดือนก็ส่งผลกระทบต่อการเทรดในตลาดหุ้นสหรัฐเช่นเดียวกันนะคะนอกเหนือไปจากนี้แล้วตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเองที่ประกาศออกมาเมื่อคืนวันนี้ก็ดูค่อนข้างที่จะต่ำกว่าคาดนะคะในแง่ของการบริโภคส่วนบุคคลนะคะเดือนตุลาคมออกมา 0.1% นะคะก็น้อยลงกว่าคาดนะคะในแง่ของจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานก็ปรับขึ้นมากกว่าคาดนะคะมาอยู่ที่ 393,000 ตำแหน่งนะคะจากที่คาดการว่าน่าจะอยู่เพียงที่ 390,000 ตำแหน่งนะคะก็ดูเหมือนว่าจะผิดหวังในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจเพิ่มเติมเป็นปัจจัยในเชิงลบที่ซ้ำเติมเรื่องของบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นด้วยนะคะในแง่ของตลาดน้ำมันเองเนี่ยราคาน้ำมันดิบที่ตลาดไนเม็กซ์เนี่ยก็ปิดลดลงไป 1.84 เหรียญ นะคะปิดที่ 96.17 เหรียญต่อบาร์เรลนอกเหนือจากอิทธิพลหรือว่าผลกระทบในเชิงลบจากตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอของทางยุโรปจีนแล้วก็สหรัฐที่กดดันในส่วนของการเทรดในตลาดน้ำมันแล้วเนี่ยก็ยังมีส่วนหนึ่งจากการที่ทางธนาคาร JP Morgan Chase นะคะ & Co ได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบทั้งของสหรัฐแล้วก็น้ำมันดิบ Brent ด้วยนะคะในปีหน้าลงนะคะโดยราคาน้ำมันดิบในเม็กซ์นะคะคาดการณ์ในปี2012เนี่ยเดิมเขาเคยคาดการณ์ไว้ที่110เหรียญ นะคะก็ปรับลดลงมาเหลือ1,007นะคะในส่วนของราคาน้ำมันดิบ Brent นะคะเดิมเคยคาดการณ์ที่115เหรียญ นะคะก็ปรับลงมาเหลือ112เหรียญ นะคะก็นอกจากนี้แล้วยังมีการปรับลดตัวอันดับความน่าลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ลงสู่ลดน้ำหนักการลงทุนด้วยนะคะก็ค่อนข้างกดดันการลงทุนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะในส่วนของราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงค่อนข้างเยอะนะคะดูเหมือนจะไม่ค่อยมีปัจจัยบวกเข้ามาหนุนการฟื้นตัวของตลาดหุ้นอย่างจริงจังนะคะในแง่ของฟันโฟลว์ของต่างชาติก็ต้องยอมรับว่าอยู่ในฝั่งขายมาอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็รวมไปถึงการช็อตฟิวเจอร์ในตลาดอนุพันธ์ด้วยนะคะก็ยังไม่ได้สะท้อนภาพการกลับมาของนักลงทุนต่างชาตินะคะเรื่องของค่าเงินบาทก็อ่อนค่าลงไปค่อนข้างรวดเร็วนะคะอย่างเช้านี้ช่วงประมาณ7โมงเกือบ8โมงเนี่ยอยู่ที่ 31.38 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก็การอ่อนค่าลงก็สอดคล้องกับแรงขายของนักลงทุนต่างชาติแล้วก็การแข็งค่าของตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่ผ่านมานะคะสืบเนื่องมาจากเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแก้หนี้ของทางด้านยูโรโซนนะคะก็ดูเหมือนจะยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรบวกมากนะคะกรอบแนวโน้มใหญ่ยังคงเป็นทางลงต่อนะคะถ้าในรอบนี้ดัชนีไม่สามารถยืนเหนือ965จุดเนี่ยแนวรับถัดไปก็จะอยู่ที่950นะคะ920แล้วก็900จุดเป็นลำดับตามลำดับต่อไปนะคะสำหรับในระยะสั้นเนี่ยการเก็งกำไรหุ้นรายตัวยังพอทำได้แต่เราให้จำกัดพอร์ตไว้ไม่เกิน 25% เท่านั้นนะคะเนื่องจากมองความเสี่ยงจากความผันผวนของปัจจัยในเชิงลบเป็นส่วนใหญ่เนี่ยยังมีอยู่ค่อนข้างมากนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะวันนี้เราปรับตัว Sinothai Engineering ออกไปนะคะคงเหลือถือต่อก็คือตัว BGH แล้วก็ตัว Dtac นะคะที่ปรับเข้ามาแทนสำหรับการเทรดดิ้ง1ตัวก็คือตัว CPF นะคะตัวนี้เรายังมองคาดการเรื่องของหลังน้ำลดเนี่ยราคาเนื้อสัตว์แล้วก็การบริโภคน่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะอยู่ในกลุ่มอาหารได้รับผลกระทบจากเรื่องของภาวะเศรษฐกิจน่าจะอยู่ในระดับที่น้อยกว่านะคะราคาพื้นฐานตัวนี้เรามอง 34.25 นะคะเทคนิคในระยะสั้นเรามองต้านที่31บาทนะคะรับที่29.25 แล้วก็คัทลอสที่28.75ค่ะไปประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ